ถุจะที่จะทางนะครับมีวันหนึ่งมีผู้หญิงเขามีเสียงคนเด็กร้องไห้ว่างั้นเขาก็โทรไปแจ้งตำรวจพอดีโทรไปแจ้งตำรวจก็เลยมีนักข่าวติดตามมาก็เลยมาสอบถามเรื่องกติเผยแพร่ออกเป็นข่าวใหญ่เลยอย่างนี้ครับมีเขาเอาสารพระภูมิเก่าๆมาทิ้งผ่านเส้นทางคันนี้บ่อยไหมฮะทุกวันผ่านทุกวันแล้วมีความรู้สึกว่าที่พี่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาหิวน้ำเนี่ยเราไปนิมิตเห็นเมื่อไหร่ยังไงเล่าให้ฟังพอดีเขามาทำข่าวตอนกลางวันเขาส่งคือเห็นค่ะมาคอแห้งหิวน้ำเขาอยากกินน้ำแดงนั้นเมื่อกี้อธิษฐานว่าไงนะก็บอกว่าเอาน้ำมาถวายน้ำแดงกับน้ำเขียวให้กุมารนะคะอืมครับแล้วก็ให้เดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาภขึ้นครับกำลังสั่งทำป้ายห้ามนำสารพระภูมิเก่ามาทิ้งบริเวณนี้โดยเด็ดขาดนะครับเป็นบางคนก็เชื่อถืออ่ะนะเป็นศาลเป็นอะไรอย่างนี้แต่ผมก็บอกตรงๆเลยนะว่าผมทำไร่อยู่นี่ที่ข้างเคียงนี่กับที่ของผมก็ทำมาตั้งแต่ผมเกิดนะนี่ผมก็50กว่าแล้วกับ60แล้วผมก็อยู่นี่นอนนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะไม่เห็นมีครับไม่เห็นมีแต่สักอีกประมาณสัก3โมงนะทางนายอำเภอมันลบประวัติของนายอำเภอกบินบุรีแกก็ได้ลงมาดูเห็นนักข่าวมาเยอะแกมาบอกว่าให้ผู้ใหญ่นี่เอาไปเก็บไปให้เป็นที่เป็นทางให้ไปเก็บเป็นที่เป็นทางซะไปไว้ที่วัดที่อะไรแบบนี้เดี๋ยวคนนั้นมายังมาทิ้งกันเยอะๆแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวไปเถียงมันก็ยุ่ง